งั้นเรามาซ้อมเดินส้นสูงกันมาอย่างไรจ๊ะโอเคค่อยๆนะยืนตรงแล้วโพสจำที่พี่สอนได้ไหมพี่ทำให้ดูโอเคตั้งนี้แล้วยืดตัวขึ้นแล้วมั่นใจคิดว่าฉันสวยที่สุดค่อยๆโพสดีจ้ะยืดตัวอีกนิดนึงไหวไหมจ๊ะเนี่ยกระทงของฉันเนี่ยเสร็จหรือยังขวัญกำลังทำให้แม่อยู่จ้ะแล้วขายกระทงได้เท่าไหร่ได้แค่นี้มันยังขายไม่หมดอ่ะแม่ไอ้เมซี่กับสำลีมกำลังขายกันอยู่แม่คืนนี้ฉันให้เมซี่ไปลอยกระทงเป็นเพื่อนแม่แทนฉันก่อนนะอ้าวพอดีว่าฉันรับงานคุณอาราดาไว้อะขอให้ค่าแรงตั้งพันหนึ่งเลยนะแม่แต่ฉันแบ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งเลยขอบใจจะว่าไปแล้วเนี่ยแกทำงานกับคุณอาราดาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะพอสนิทสนมกันขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะเขาจะได้ลดค่าตัดเสื้อให้แม่งั้นฉันไปทำกระทงให้แม่ก่อนนะจ๊ะอ๋อฉันเน้นโชว์เสื้อผ้าหน้าผมนะไอ้กระทงที่ทำให้ฉันเนี่ยไม่ต้องทำให้มันใหญ่โตอลังการนักนะจ้ะแม่มันบังหน้าฉันจ้ะเนี่ยมีแต่คนชมว่าแม่สวยตลอดทางเลยนะจ๊ะแล้วแม่จะลอยตรงนี้ทำไมอ่ะคนก็น้อยฉันได้ยินแล้วก็จะลอยตรงเนี้ยอุ๊ยจ้ะแล้วแม่ลอยกระทงเสร็จแล้วเนี่ยแม่จะกลับบ้านเลยหรือเปล่าจ๊ะก็กลับจะอยู่ทำไมล่ะแหมแม่อุตส่าห์แต่งตัวสวยทั้งทีตัดชุดก็ตั้งแพงเดินโชว์ยังไม่ถึง15นาทีเป็นฉันเนี่ยฉันมองว่ายังไม่คุ้มเลยนะจ๊ะถ้าเป็นฉันนะฉันจะเดินโชว์สัก 2-3 รอบเดินยั่วให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนี่ยน้ำลายหกกันทั้งหมู่บ้านเลยคือฉันได้ยินมาว่าคืนนี้เนี่ยมีพวกพ่อค้าคนใหญ่คนโตมางานกันเต็มเลยนะจ๊ะแม่เพราะว่างานยี่เป็งฝั่งนู้นเนี่ยมีประกวดนางนพมาศแม่จะไม่ไปจริงๆหรอจ๊ะนี่ก็ยังหัวค่ำอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวไปเดินดูสักรอบก็ได้นางสาวกรองแก้วอาราดาสัดส่วน34ชื่ออัปมงคล 35, ขอดูหน้าหน่อยสิสูง164เซนติเมตรกล้องเสื้ออาราดาส่งเข้าประกวด